และว่าวที่ผมจะปล่อยในวันนี้ก็คือว่าวงูนะครับผมไม่ใช่งูธรรมดางูเกาเงากูแฮะไม่ใช่ละแต่ถ้าเธออยากจะท้องก็มาหาเราน่าให้ตายเถอะพระเจ้าตอนนี้กำลังลมประมาณ10เดซิเบลอ่อนตัวลงนะซึ่งจะทำให้ว่าวของเราตกนะครับให้ตายเถอะพระเจ้าเดซิเบลมันเกี่ยวอะไรวะนั่นมันเสียงเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไม้เล่นแบบธรรมดามันแบบอันนี้ไปไงมันต้องเล่นบนต้นไม้ผมปล่อยอยู่บนนี้นะคือแบบมันมากเลยบรรยากาศคือดีมากอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะเฮ้ยมันดีว่ะยิ้มไม่มันจริงนะเล่นว่าบนต้นไม้อะจริงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยสงสัยมันเอ้ยลมแม่งเปลี่ยนทิศว่ะเฮ้ยจะไปประคองไปก่อนไปก่อนปั่นพอดเอ้ยไปเดี๋ยวมันตกคานาอีกเอ้าเชี่ยหมดอะไรได้หมดลืมเดาได้นะไปไหนแล้วป่ะโยและนี่คือซีเจเดควัสสวัสดีครับพวกผมพันธ์ครับและนี่คือรายการขี่รถเที่ยวเอ๊ะคนละรายการแล้วไม่ใช่อันนี้อยู่กับผมในช่องโอมพันธ์วัฒน์4343ชาแนลครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาขี่รถเที่ยวนะครับผมมาปล่อยว่าวนะครับแล้วว่าวที่ผมจะปล่อยในวันนี้ก็คือว่าวงูนะครับผมไม่ใช่งูธรรมดางูเกาเงากูแฮะไม่ใช่ละแล้วภูมิแมงกไปไหนวันนี้สงสัยภูมิแมงกน่าจะไม่มาครับผมน่าจะติดงานอยู่ครับโอเคปล่อยเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองปล่อยกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะพร้อมนะดู3 2 1ไปเฮ้ยปล่อยเลยอยู่กับพี่แม้อยู่ในร่มดิเนี่ยลมดีจะตายเนี่ยปล่อยเลยชักด้วยโอ้ตายแล้วกูปล่อยเรื่อยๆปล่อยเชือกเอ้าไปใส่หางอีกไปพี่อมไปหางไปใส่อีกแสงมาถือกันป่วยไปไหนก็ได้เนาะด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งหางก่อนโอเคได้ละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยเดี๋ยวผมปล่อยให้ก่อนปล่อยให้ก่อนนี่ไม่รอดไม่จบว่าวของภูแมงกจะรอดไหมฮะวันนี้ว่าวงูนะครับเวอร์ชั่นสไตล์ภูมินะฮะจะเป็นยังไงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถมือแบบเดียวกันกับที่พี่ปล่อยเลยนะฮะทุกคนมันต้องมีอันนั้นพี่อะไรวะเขาเรียกว่าสกอตเทปพันมือเนาะใช่ใช่แบบนี้โอ้ยปล่อยแบบนี้ก็ได้พี่โอ้ดูดิขึ้นละเอาสกอตเทปมาปัดโอ้โหว่าวแม่งจะลงอย่างเดียวฮะโอ้โหดูขับลมแรงมากมันไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยขึ้นโคตรดีเลยพี่โอมโอ้โหเฮ้ย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 เราต้องการลมบนเว้ยเฮ้ยขอลมบนอย่างเดียวฮะวันนี้ลมบนจริงว่ะพี่โอมเห็นไหมเห็นไหมพี่โอมเล่นดิเปลี่ยนกันนะเอาปล่อยเลยเดี๋ยวมือติดกาวอ่ะมือติดกาวไม่ใช่ติดนะครับโอ้สูงเว้ยลองดูฮะทุกคนครับนี่ว้าวนี้นะครับผมโอ้โหทำกันมาเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้งูเคยเห็นงูบนบกฮะปกตินะฮะคราวนี้เป็นงูลอยฟ้าบ้างครับลอยฟ้าใช่ไหมโยมใช่ฮะตอนนี้โอ้โหแล้วกูจะยืบเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนสูงจริงฮะไม่จกตาครับลองดูครับทุกคนโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยโอ้มันจะลงสงสัยมันลมแม่งเปลี่ยนทิศว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปประคองไปก่อนไปก่อนปั่นพอดเอ้ยไปเดี๋ยวมันตกคานาอีกเฮ้ยมันจะลงมันอู้ร้อนว่ะโอ้โหร้อนนะดิโอ้โหลมแม่งแรงอ่ะเฮ้ยตกแล้วประคองเฮ้ยแม่งอยากมันเฮ้ยหัวทิ่มว่างูหัวทิ่มเฮ้ยตัวเงินตัวทองดาวสุภาพเออใจเย็นเอ้าเชี่ยหมดอะไรได้หมดลืมเดาได้แล้วไปไหนแล้วป่ะได้หมดก่อนโอ้ไก่นะคุณผู้ชมชิบหายละแม่เล่นแล้วมันไม่ดูเชือกเลยไอ้ยิบหายคือแบบก็ต้องไปตามเก็บนะครับท่านผู้ชมแม่อยู่ตรงนี้มั้งวะใช่ได้หมดได้ไม่หมดท่านผู้ชมได้หมดก่อนนะเสียดายจริงตรงไหนวะจำได้ว่าอยู่ประมาณโซนนู้นหรือไม่ก็โซนนี้
าละครับท่านผู้ชมได้เห็นรอยเชือกแล้วนะรอยเชือกอยู่ตรงนี้แสดงว่าว่าวของเราก็น่าจะอยู่ตรงนู้นดีนะมันไม่ไปตกกลางนาเขาอะเจอละฝั่งนู้นเดี๋ยวตามรอยต่อมาเป่านี่โหดครับช่วยกันทั้งสองคนแต่ที่รู้ปลายเชือกอยู่ตรงนี้โหนกอะไรวะเฮ้ยอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเดี๋ยวจะต้องได้พันอยู่มันยังไงท่านผู้ชมน้องของเราอยู่นู่นนะครับยังไกลเลยนะที่เรามาเก็บอะเชือกหมดก็ไม่ดูมีปล่อยจนหมดโอ้ครับต่างเราไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันเป็นว่าวพลาสติกมันแข็งแรงเป็นมันเกินใช่ไหมเลยสนุกจัดนึงพันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยว่าวกันต่อเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลมดีมากดูครับลมโอ้ยดูครับปลายข้าวสั่นไหวไหวดังสายน้ำนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่อมของเรามาแล้วนะครับ เป็นไงร้อนไหม บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไม้พี่รับปล่อยเดี๋ยวเราปล่อยให้มันขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปนั่งเล่นอยู่บนต้นไม้ พี่อมถ่ายอยู่ข้างล่างนะโอเคไหมโอเคโอเคแล้วเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการปล่อยรอบ2กันเลยรอบแรกพังมาแล้วนะครับเพลงพังไปแล้วนะครับมาเชือกหมดก่อนฮะหมดเชือกก่อนนะครับแล้วไอพี่อมก็แม่งปล่อยไปเลยนะไม่รู้ตัวใช่มั้ยมันเพลินกันใช่ไหมเพลินก็แต่ได้ไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าเชือกนี้มันไม่มีอันนี้ไม่มีที่มัดผมแต่วันนี้ลมดีมากเลยมาดูบรรยากาศท้องนาครับคิดถึงบ้านกันไหมครับทุกคนแต่ถ้าเธออยากจะท้องก็มาหาเราท้องแน่ๆบอกเลยขึ้นลูกขึ้นเราต้องปล่อยตรงนี้กันขึ้นลูกเอ้าขึ้นไปเลยวู้วู้ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยลูกเออวู้ครับตอนนี้ให้ตายเลยพระเจ้าตอนนี้กำลังลมประมาณ10เดซิเบลอ่อนตัวลงนะซึ่งจะทำให้ว่าวของเราตกนะครับให้ตายเถอะพระเจ้าเดซิเบลมันเกี่ยวอะไรวะนั่นมันเสียง เหมือนว่าวมังกรเลยนะพี่เนาะเฮ้ยจริงดีว่ะเดี๋ยวเหมือนมังกรเลยนะเอาใส่หางแบบนี้เนาะเฮ้ยมันก็เท่ไปอีกแบบนึงเว้ยอื้อหือแต่เทสแค่เดียวแล้วยังเท่ขนาดนี้เลยครับอื้อหือกูก็โง่ตั้งนานตากแดดมาอยู่ในร่มปล่อยก็ได้โหดึงแรงมากเลยครับมาดูครับโหโหไปถึงไหนครับรอบ2ครับตอนนี้โอ้ย2รอบแล้วครับ2น้ําฮะโอ้ยดูครับโอ้ยโอ้ยมันมากมันมากเลยมันมากทิ่มแล้วตอนนี้มันมากเชือกจะขาดหรือเปล่านะครับเชือกเราเล็กมากเลยครับแป๊บนึงครับเวลาสักอุ๊ยมาพี่น้องจับนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไม้จับนี้แล้วเดี๋ยวยื่นให้ผมนะจับเป้าเออจับไว้แล้วอย่าปล่อยนะมึงไม่ได้ปล่อยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไม้เล่นแบบธรรมดามันแบบอันนี้ไปไงมันต้องเล่นบนต้นไม้เฮียมาเจองูนะลังนกก็ดิไม่ใช่ลังนกอันนี้ไอ้ที่เขาเกี่ยวข้าวกันนะมายื่นมาเดี๋ยวโทรศัพท์ไม่เฮียไม่ได้เห็นเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชะคัดหรือเปล่าพี่อมได้เห็นว่าวไหมเห็นเห็นนะเฮ้ยว่าวมันจะตกฮะจริงเหรอมันยังไม่ตกมันยังลอยขึ้นอยู่เหรอมันเหมือนแบบหัวจะทิ่มลงนะนี่ครับสภาพคนปีต้นไม้ก็เล่นรอบบนต้นไม้ครับนี่ต้องลำบากหน่อยนะฮะใช่ครับเล่นธรรมดามันแบบอันนี้ไปไงโหนี่ไงตอนนี้ผมกำลังสดอยู่จากใต้ต้นไม้นะใต้ต้นสะเดาครับใช่ไหมใต้ต้นสะเดาเล่นประมาณนี้ก็สนุกดีเหมือนกันไปเข้าหูครับได้แล้วพอละเล่นแค่นี้พอใกล้ๆชิวๆว่ะนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคนะหญิงไม่หักให้มารู้นะครับน้ำหนักไม่เท่าไหร่นะครับผมขยมได้สบายแฮ่หักเด้อหักเด้อนี่ครับลองดูครับสภาพคนปีนนะครับครับคนเล่นอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้อ
อันนี้ไม่ใช่รังนกนะท่านผู้ชมผมบอกก่อนรังแปนครับอ้าวชิบหายเลยเล่นเพื่อเล่นไม่มีอย่าทำตามนะครับอันตรายนะครับน้องๆอันนี้พี่ทำได้คนเดียวนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมอย่านำไปลองเล่นแบบผิดพลาดนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายต่อจนกว่าถึงชีวิตนะฮะนี่นะครับต้องเซียนในระดับหนึ่งเลยนะครับจะเล่นแบบนี้นะผมเซียนแล้วไงใช่ถ้าอันนี้นี่ลงถ้าตกใช่เลยเฮ้ยได้ครับผมเบ้านะทายเบ้านู่นดิเฮ้ยดูครับโอ้โหนี่ครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆครับกำลังสดอยู่ตรงต้นกระเดาครับอุ้ยใครยิงอะไรปะไม่มีใครยิงหรอกจุดประทัดไล่นกเหรอนี่ไงเราก็เล่นว่าวไล่นกให้เขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนกมันไม่มาแล้วครับตอนนี้เราปล่อยขึ้นอีกดินกมันไม่มาแต่พี่อมจะนกแทนแล้วนะครับนี่นี่ไม่ใช่รังนกนะท่านผู้ชมนี่หลายคนคิดว่ามันจะเป็นรังนกไงอ้าวมันไม่ใช่รังนกไอ้หำก็บอกอยู่ไม่ใช่รังนกมันคือเศษข้าวใช่ข้ามับอ้าวยิบหายแล้วล่วงแล้วมันขึ้นดิ่งเลยนะสูงเนาะเฮ้ยมันดีว่ะยิบไม่มันจริงนะเล่นว่าวบนต้นไม้อ่ะจริงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยเฮ้ยพี่มีเชือกว่าวเราเมื่อก่อนด้วยป่ะดูดิเฮียเพิ่งมาเห็นเนี่ยดูดิเชือกว่าวเราเมื่อก่อนด้วยดูน้ำยงเฮ้ยเฮียมาบังเอิญมาเจอพอดีเฮ้ยโอเคพอละนานละเล่นนานละหิวเกินแบบท่านผู้ชมผมปล่อยอยู่บนนี้นะคือแบบมันมากเลยบรรยากาศคือดีมากอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพันเก็บแล้วนะท่านผู้ชมอย่าลอกเลียนแบบนะน้องๆหนูๆกับปูเล็กอันตรายนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะอันตรายนะครับชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะครับอาจจะไข่แตกไข่หักเลยก็ได้นะครับถ้าตกลงไปนะครับผมแต่ไข่ผมนี่รู้จักพลังโซฮานป่ะครับแข็งแรงเหมือนพี่โซฮานเลยนะครับว้าวเท่าไหร่ก็ไม่ตายตอนนี้พี่โอมมึงมารับก่อนมึงต้องตายมึงระวังด้วยนะพี่อย่าจับแรงนะอ่ะชึบจับเบาๆนะจับเบาๆนะครับผมจับเชือกเบาๆเหมือนจับนมอะครับนมกล่องนะนมกล่องนมกล่องไอเรานี่ก็คิดไปชึบเก็บเลยเนาะเออฮึลงมายังตอนนี้ลงมาแล้วทำไมเปล่ากลัวว่ามันจะตกอ๋อโหดูท่านผู้ชมสุดจัดวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยนะพี่อมนะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะทำว่าวแบบนี้อีกแล้วให้พี่อมอันหนึ่งตัวหนึ่งเนาะโอเคไหมอยากได้ไหมเฮ้ยอยากได้ตัวนี้โอ้ใครตดใครตดลงใส่ลมออกตูดอย่าเรียกว่าตดเรียกว่าลมออกตูดครับแค่นี้แหละฮะง่ายๆครับตอนนี้ว่าวลงมาแล้วมาลงได้ไหมฮะโหลงอย่างสวยเลยนะครับท่านผู้ชมว่าวงูของเรานะฮะดูไปดูมามันก็ยาวเหมือนของผมนะนั่งว่าวงูเนี่ยแต่ของผมก็ยาวกว่านี้อีกนะผมว่าเฮ้ยน่าจะยาวกว่านี้อีกว่ะทรงยาวกว่านี้ใช่ไหมกี่เซน9นิ้วพี่อย่าใช้คำว่าเซนน้องของพี่ต้องใช้คำว่านิ้วใช่ไหมกี่นิ้วคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันแต่คนละเรื่องไปกลับดีกว่าท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้นะครับถือว่าเราได้มาปล่อยว่าวงูสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย yeah. เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาทำว่าวอะไรปล่อยอีกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงกด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพี่โอมแมงงกนะครับผมนี่นะครับครับผมไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฟู้